สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พิมพ์เมลส์ชาแนลนะคะวันนี้พาทุกคนไปทำปูม้าผัดผงกะหรี่กันนะคะอย่างแรกเลยก็นำปูม้ามาล้างให้สะอาดนะแล้วก็นำไปนึ่งให้แค่พอสุกนะคะอย่าให้สุกมากนึ่งแค่พอสุกให้พอเนื้อหวานๆเพราะว่าเราจะต้องเอาไปผัดอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนนึ่งเสร็จก็พักไว้ค่ะให้เย็นก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมในส่วนของส่วนผสมนะคะใช้ไข่ไก่2ถึง3ฟองนะคะหรือตามต้องการนะคะตอกลงใส่ถ้วยเลยแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะ1ซองใส่ซอสปรุงรสทั่วไปค่ะใส่พริกเผานะคะน้ำพริกเผาพริกไทยค่ะสัดส่วนตามต้องการเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะให้ไข่กับส่วนผสมที่เราใส่ลงไปเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นมสดลงไปค่ะนมสดใส่ตามต้องการค่ะแล้วก็ซอยพริกแดงไว้นะคะหั่นเป็นชิ้นยาวๆแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะหั่นเป็นท่อนๆไว้เลยต้นหอมก็เหมือนกันนะคะหั่นเป็นท่อนๆ นะคะแล้วก็กระเทียมกรีบมาทุบบุบๆเพราะให้แตกก็พอนะคะแล้วก็เราก็มาจัดการกับปูที่เรานึ่งไว้นะคะก็แกะกระดองออกจากตัวนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตัวเป็นชิ้นๆเพื่อให้เรากินได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ได้ปูม้าไข่มานะคะไข่เยิ้มๆน่ากินมากช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงปูวางไข่นะคะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเท่าที่เราจะผัดตามปกตินะคะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราทุบไว้ลงไปเจียวให้หอมแล้วก็เทไข่ที่เราเตรียมไว้อะค่ะลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำเปล่าแค่พอคลุกคลิกนะคะหรือเราใช้น้ำที่เรานึ่งปูนะคะเพราะว่ามันจะมีความมันของปูติดอยู่จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นนะคะค่ะชิมให้ได้รสชาติตามต้องการนะคะแล้วก็ใส่ปูที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้ปูเยอะมากนะคะก็ล้นกระทะเลยทีเดียวหอมฉุยมากเลยค่ะทุกคนก่อนปิดไฟก็ใส่ต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็พริกที่เราเตรียมไว้นะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ปิดไฟเตาได้เลยค่ะหน้าตาน่ากินนะคะทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แอดทำปูผัดผงกะหรี่เหมือนกันนะแต่ก็รสชาติใช้ได้ทีเดียวนะใครที่ชอบสูตรอย่างที่เราทำก็นำไปใช้ได้ปรับใช้ตามต้องการเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากให้ทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ Last one just would like to say hello to my subscribers and everybody that watching my video now if you would like to have information or the detailHow to make this menu, please leave your comment below and don't forget to subscribe, like and share everybody to support me and hope you enjoy watching my video and thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.